ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนห้ามพยานุพลจังหวัดน่านครับโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการณวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2539เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยินตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาโรงเรียนได้จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียนแต่ละประเภทตามแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลฝึกประสบการณ์การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสามารถช่วยเหลือตนเองได้ออกสู่สังคมได้ด้วยตนเองและเป็นภาระต่อผู้อื่นน้อยที่สุดส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยเป็นคนดีของสังคมปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎระเบียบของโรงเรียนนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพในด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ทำให้อารมณ์อ่อนโยนลดความก้าวร้าวทำให้เกิดสมาธิรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มีสุขภาวะที่ดีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยการตรวจสุขภาพนักเรียนกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานและอาหารตามหลักโภชนาการใช้ระบบพี่ดูแลน้องให้ความรักและความอบอุ่นแก่นักเรียนโรงเรียนได้สนองนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานทำให้นักเรียนมีทักษะงานอาชีพตามความถนัดความสนใจและตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลด้วยจากกิจกรรมการเรียนรู้ด้านงานอาชีพในทุกระดับชั้นได้แก่การตระหนักรู้ในอาชีพจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาโดยให้นักเรียนรู้จักการทำงานเห็นคุณค่าของการทำงานมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบในการทำงานการค้นหาอาชีพจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีหลักสูตรงานอาชีพที่หลากหลายที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจและความต้องการของท้องถิ่นการเตรียมตัวด้านอาชีพจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และ5เพื่อให้นักเรียนรู้จักตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการปรับตัวกับอาชีพจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้นักเรียนสามารถถ่ายโอนความรู้และทักษะต่างๆสู่การทำงานในสถานประกอบการภายนอกจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการสนับสนุนด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์โอกาสในสังคมส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมได้อย่างมีความสุข